หนึ่งสองสามภะคะวะตาธัมโมสุปัตติปันโนนะโมพร้อมกันหนึ่งสองสามปานานมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคน
ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคราวกับผมและอาตมาภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงแล้วก็นั่งในอิริยาบถที่เราเห็นว่ามันสะดวกและมันก็สบายที่สุดสำหรับเราจะนั่งพับเพียบจะนั่งขัดตมาจะนั่งขัดสมาธิผู้สุขภาพไม่เอื้อเราก็นั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆก่อนหายใจออกยาวๆก่อนหรืออาจจะถอยไปใหม่ก็ได้นึกให้มันเห็นตั้งแต่ฝ่าเท้าเท้าซ้ายเท้าขวาวางอยู่ยังไงมือซ้ายมือขวาวางอยู่ยังไงกายตั้งตรงไหมก้มไปหรือเงยไปทำสติตามนะไหลขึ้นตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมตั้งแต่ปลายผมถึงฝ่าเท้าเห็นภาพตนเองนั่งเหมือนกับดูคนอื่นนั่งถ้าเราเห็นเพียงแค่นี้เห็นรูปตนเองนั่งไล่ตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมปลายผมถึงฝ่าเท้าง่วงก็ไม่ง่วงฟุ้งก็ไม่ฟุ้งก็แค่นี้เองเมื่อเราเห็นรูปตนเองนั่งชัดเจนแล้วจะมาดูลมก็ได้หายใจเข้ายาววิ่งตามเข้าไปต้นลมที่ปลายจมูกผ่านช่องจมูกผ่านลำคอผ่านหน้าอกไปหยุดที่สะดือขาออกเริ่มต้นที่สะดือผ่านช่องท้องผ่านหน้าอกผ่านลำคอผ่านช่องจมูกมาหยุดที่ปลายจมูกตั้งใจแบบนั้นตามเข้ารู้ตามออกรู้อยู่อย่างนี้มันจะเกิดอะไรจะได้อะไรหรือไม่แล้วแต่หน้าที่เราคือสร้างเหตุมีฉันทะความพอใจมีโยนิโสมนสิการใคร่ครวญพินิจพิจารณาใส่ใจหน่อย วันนี้ไม่มีครูบาอาจารย์มาตั้งใจไว้ว่าจะให้ครูบาเสือแสดงธรรมพอขึ้นมาลานธรรมก็เป็นพิธีก่อนเสียแล้วธรรมาก็เลยต้องขึ้นเวทีเองต้องการให้เราอยู่เงียบเงียบก็ฟังไว้เด้ถ้าทำวัดเย็นเสร็จปุ๊บเราจะมีแสดงธรรมอยู่เราปล่อยเวทีให้เงียบปล่อยเลย5นาที10นาทีก็ช่าง
ให้มันเงียบๆไว้ใครที่ไหนจะจัดที่ไหนก็ลองไปพิจารณาปล่อยบรรยากาศให้เงียบให้จิตมันเข้าสู่ระบบถ้ามันยาวมาก่อนทำวัดเราก็พูดแล้วทำวัดก็เป็นชั่วโมงทำวัดเสร็จเราก็พูดต่อมันจะเต็มก่อนอันนี้มันเป็นความรู้สึกเท่าที่สัมผัสจิตตนเองหรือว่าครูบาอาจารย์เพื่อนฟ้องที่ทำงานมาก็เป็นแบบนั้นเพราะมันจะเหมือนกับมันเฝื่อแล้วมันมากเกินให้มันมีช่วงระหว่างที่หิวก่อนถ้ามันต่อกันแม้ว่ามันจะเป็นสาระแค่ไหนดีแค่ไหนแต่มันเบลอแล้วเครื่องรับอันนี้ลองไปพิจารณาที่ไหนก็ตามแม่ใหญ่เหมือนกันคนใหม่มาเรื่อยก็ไม่รู้ว่าระเบียบเขาเป็นยังไงวันนี้ได้ไปร่วมงานแล้วก็ได้คุยกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูวินัยถอนเอี่ยมอภิชาโตก็คงจะความรู้สึกเหมือนกันในกลุ่มที่ทำงานด้วยความรับผิดชอบฟังนะอันนี้คงไม่ได้เทศแล้วแหละคุยกันในกลุ่มของพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราทำงานเผยแผ่ธรรมแต่ก่อนจะเป็นงานปฏิบัติธรรมก็ตามปริวาสก็ตามยุคหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทำงานเพื่อแข่งกันหวังชื่อหวังเสียงหวังเงินหวังทองหวังลาภสักการะหวังคนสรรเสริญหวังบริวารรุ่นพวกผมก็อาจจะมีความรู้สึกนี้อาจจะถึงครึ่งต่อครึ่งในอารมณ์ความรู้สึกแต่พอมาถึงวันนี้มันไม่ใช่เราทำงานเพื่อปกป้องเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาไอ้เชิดชูบูชาน่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่จะปกป้องคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนนานมั่นคงนั้นเราจะทำอย่างไรผมเกิดความรู้สึกนี้เมื่อไม่กี่วันนี่แหละประมาณวันที่17ที่มันเด่นขึ้นมาเพราะพระที่มาใหม่จากงานปริวาสที่หนึ่งในเขตจังหวัดผมก็ได้คุยกับท่านแล้วแหละทำไมจับให้งานมันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องกันแบบนั้นให้มันทับกันส่วนที่มันทับอยู่แล้วก็ให้ทับไปเถอะแต่ใหม่ๆเนี่ยจัดขึ้นมาใหม่ทับทำไมหรือว่าเราก็มีความสามารถเราก็ไม่ใช่ย้อยเราก็ไม่ใช่ย่อยเราก็มีเพื่อนมีบารมีมีญาติมีโยมอุปถัมภ์ทุกทำเถอะแต่นั่นคุณความคิดเด็กน้อยอนุบาลมากวันนี้ภัยพระศาสนาแค่ไหนรู้เรื่องหรือไม่บ้านเมืองระส่ำระสายผู้คนไม่มีระเบียบวินัยความเห็นแก่ตัวมันล้นออกมาจากคำพูดจากการกระทำส่วนที่ดีเราก็ยกไว้พระใหม่ๆผู้แสวงหาความรู้แสวงหาครูบาอาจารย์ถ้าเราทับกันเ
ขาก็เสียโอกาสจะไปทางไหนก็ไม่รู้ก็ไปที่หนึ่งแล้วก็เสียไปแล้วถ้ามันพอเวียนกันได้แทนที่มันจะเป็น3จุดก็เป็นเพียงแค่2จุดก็ยังดีพอสลับในช่วงระหว่างของวันเวลาก็จะได้ไปเห็นที่นู่นได้ฟังที่นี่ได้ดูแนวทางเพื่อจะไปปฏิบัติแล้วก็ทำงานในวันต่อไปคำหนึ่งที่พระครูวินัยทรเอี่ยมอภิชาโตท่านพูดก่อนที่จะเคลื่อนย้ายศพงานน่ะมันเยอะงานปริวาสก็ตามงานปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเยอะแต่งานปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังอุดมการณ์มันไม่มีฟังนะครับงานที่จะเปิดหูเปิดตาปลูกสัมมาทิฏฐิให้ผู้คนมันน้อยลงแทบจะไม่มีแล้วนะจะเป็นไปเพื่ออย่างอื่นมากกว่าก็ไม่ต้องบอกว่ามันเพื่ออะไรย้อนไปดูพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ได้ยินปฏิปทาหลวงปู่มั่นนะครับเราทำไม่ได้หรอกหลวงปู่ล่านี่เล่าถึงหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวถูกโยมนิมนต์เข้าไปในกรุงเทพยังเดินธุดงค์แต่ก็มีผู้เคารพนับถือมากแล้วโยมคุณหญิงคุณนายก็ถามว่าหลวงตาพระอาจารย์มหาหลวงตามีนาฬิกาหรือเปล่าเจ้าคะหลวงตาก็พูดอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะถ้าตอบว่ามีแล้วทั้งที่ไม่มีเนี่ยถ้าบอกว่ามีแล้วก็คือโกหกถ้าบอกไม่มีก็คืออยากได้ดูครับพอคุยไปอีกพักหนึ่งเขาก็วนมาถามอีกหลวงตาเจ้าขาแล้วพระอาจารย์มหาเดี๋ยวตอนนั้นเขาเรียกพระอาจารย์มหามีนาฬิกาหรือเปล่าเจ้าคะหลวงตาก็พูดอย่างอื่นมันไม่ได้ยินพอครั้งที่3เขาก็บอกว่าถามเรื่องนาฬิกาท่านก็พูดเรื่องอื่นทีนี้เขาไม่ถามในขณะที่หลวงตาเคี้ยวหมากหลวงตาเคี้ยวหมากอาจจะไปหันหน้าไปทมบ้วนน้ำหมากโยมผู้ชายก็ประคองย่ามยองประคองย่ามด้วยความเคารพแล้วก็นาฬิกาหย่อนลงไปแล้วค่อยประเคนย่ามนั้นดูครับที่นี่พวกเราในเวลาปัจจุบันก็ไม่ว่าอะไรกันหรอกแต่เรารู้ว่าในเนื้องานนั้นเป็นยังไงบ้างบางทีวุ่นวายเหมือนกับตลาดนัดอย่างผมพูดเล่นวันก่อนนั่นนะเหมือนกับตลาดนัดก็เข้าใจว่าความแข็งแกร่งความแข็งแรงของแต่ละวัดนั้นมันต่างกันผู้บริจาคบางทีก็มีทายกอยู่หน้าวัดนั่นแหละรับประชาสัมพันธ์โฆษณาอยู่นั้นความสงบก็ไม่เหลือข้าวของต่างๆก็เต็มวันนี้ได้ยินข่าวว่าพระคุณเจ้าถือย่ามกันมาผมก็บอกว่าสาธุแหละครับมันไม่ได้เกิดจากใครนะเกิดจากพวกท่านเองที่ไม่ลดไม่ละไปดูกุฏิผมสิครับใส่กุญแจไหมผมจะจากไปเป็นเดือนก็มาดูสิครับใส่กุญแจไหมไปดูกุฏิข้างนอกนะ
สามสี่หลังนั้นใส่กุญแจหรือเปล่ามันมากับพวกท่านนั่นแหละพวกท่านไม่ลดไม่ละมันไม่เคยมีอะไรนะพวกท่านล่อเสืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดสั่งให้เขาเอามาญาติพี่น้องมาพอไปก็อาจจะลามอันนี้มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงผมยังไม่ปักใจเชื่ออะไรทั้งนั้นคนไม่หวังดีอาจจะมาสร้างข่าวก็ได้ไม่เชื่อท่านออกไปที่นี่ท่านไปเปิดกุฏิดีกว่าไปหรือใครก็ได้ไม่เชื่อเนี่ยลุกไปตอนนี้ไปเลยกุฏิหลังไหนท่านสงสัยก็ไปเลือกประตูออกรถมันไม่มีอะไรพวกเราต้องเข้มแข็งต้องกล้าที่จะละกล้าที่จะเลิกก่อนที่จะเข้ามาผมลงรถมาก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารมันแอบแฝงหลายเรื่องนะครับบางเรื่องในพระเขาห้ามผมพูดนะว่าเราอยู่ในระหว่างอันตรายขนาดไหนเราเป็นเหมือนกับทองไม่รู้ร้อนถ้าเป็นลูกก็เพียงแค่กินข้าวสุกปลาตายไม่รู้สึกรู้สาเรื่องกิเลสตัณหาน่ะไม่ต้องพูดกันแล้วล่ะเขาคุยกันอยู่แต่ความเป็นอยู่พื้นฐานในการดำเนินชีวิตเรายังไม่คิดว่าจะปรับปรุงตัวยังไงผู้ที่ตั้งอกตั้งใจก็สาธุแหละก็คุยกันอยู่อย่างที่พระอาจารย์เอี่ยมพูดแม้แต่จัดงานอย่างนี้บางแห่งเวลาพิจารณาอาหารก็ว่ากันไปตักอาหารเสร็จพระปกติตาภิกษุก็เงียบเข้าปกเข้าซุ้มหายก็เหลืออยู่รูปสองรูปพาปฏิสังขาโยอยู่นี่อีก20 30หายไปไหนไม่รู้ภาคบ่ายพอเข้าสู่ภาคของการปฏิบัติเจริญภาวนาก็มีพระเจ้าหน้าที่รูปเดียวเนี่ยอยู่ตรงนี้พระปริวาสบางรูปบางองค์วิชาแข็งหน่อยวิชาแก่กล้าก็อาจจะไม่เข้าร่วมแล้วมันจะได้ผลตรงไหนบางทีเจ้าอาวาสก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวเพื่อนจะไม่ช่วยกลัวเพื่อนจะไม่มาแล้วทำไปเพื่ออะไรที่นี่ถ้าเรายึดเอาพระพุทธเจ้ายึดเอาพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาผู้ที่มีอุดมการณ์ผู้ที่มีบุญผู้ที่เคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมาเองอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยแต่ก่อนผมต้องไล่นะครับข้าวต้มก็ไม่มีเวลาเลิกก็เท่ากันนี่แหละบางทีก็เที่ยงกว่าเที่ยงแล้วก็ยังต้องพูดกันต่ออยู่แต่พระคุณเจ้าก็ยังไม่ได้กลัวเนี่ยผู้ที่แน่วแน่มั่นคงหวังฝึกหวังฝนหวังความแข็งแกร่งให้กับจิตวิญญาณตนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอ่อนแอนี่ไม่ให้เราเป็นรูปแง่นี่ขนาบแล้วขนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดเราก็ลองสอบประวัติครูบาอาจารย์ดูรูปไหนก็แล้วแต่ที่ท่านได้เป็นร่มโพร่มใสให้เราได้กราบได้ไหว้เพียงแค่เอ่ยชื่อท่าน
เราก็รู้สึกเป็นสิริมงคลแม้แต่รองเท้าแม้แต่กระโถนได้กราบเราก็รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลท่านสบายเมื่อไรเอาชีวิตเข้าแลกรอดล้มรอดตายสลบไปก็มีนะครับนั้นพาพวกเราตื่นมาแต่ดึกหน่อยผมก็เหนื่อยอยู่ไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่พวกท่านเหนื่อยก็เพียงแค่ตื่นมาแค่นี้พวกท่านพักเจ้าหน้าที่หลายรูปก็ไม่ได้พักแต่เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรนะแต่ผมต้องคิดนะแม่งานที่ไหนก็ต้องคิดแต่ผมไม่ได้คิดห่วงหรอกว่าท่านจะได้ฉันไม่ได้ฉันผมไม่สนหรอกครับพูดตั้งแต่แรกแม้ไม่มีเจ้าภาพเลยข้าวเรามีก็หุงข้าวนึ่งข้าวแล้วก็เกลือมาตั้งตามโต๊ะนั่นข้าวโรยเกลือเราก็กินได้ผมก็โตมาแบบนี้แล้วมันไม่ตายหรอก8วัน10วันผมเลยไม่ห่วงเลยแต่สิ่งที่ห่วงเนี่ยจะทำความเข้าใจอย่างไรกับพวกท่านทั้งพระทั้งโยมให้เกิดความรู้สึกว่าห่วงใยจิตวิญญาณตนเองห่วงใยพระศาสนาห่วงใยประเทศชาติสงสารพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทผู้ยังโง่ยังหลงสงสารผู้ที่ต้องเก็บหอมรอมริบแต่ละบาทแต่ละสตางค์ซื้อข้าวซื้ออาหารมาใส่บาตรมาทำบุญจะได้บุญที่ไหนให้เขาเมื่อได้ทราบข่าวว่าพวกเราอ่อนแอหรือพวกเราไม่อยู่ในระเบียบในระบบจะใช้วิธีไหนจะกล่อมเกลาอย่างไรจะหยิบยื่นอะไรให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์โยมเนี่ยก็ห่วงแบบหนึ่งแต่พระเนี่ยมันยิ่งกว่าเพชรกว่าพลอยนะคุณค่าของพวกท่านเนี่ยอันนี้พูดอีกมุมหนึ่งคุณค่าของพระของเนนเนี่ยมันมีค่ากว่าเพชรกว่าทองมันยิ่งเหลือน้อยลงทุกวันสมัยผมเรียนหนังสือเท่าที่จำความได้จำได้นะสมัยที่ประชากรไทยประชาชนคนไทยนี่16ล้านทั่วประเทศนี่คนไทยมีเพียงแค่16ล้านพระภิกษุในพุทธศาสนาฤดูกาลพรรษา 3-4 แสนรูปวันนี้ประชากรไทย70กว่าล้านพระภิกษุสามเณรในฤดูกาลพรรษา200,000กว่าไม่ถึง300,000นะหายไปแสนกว่ารูปเกือบ150,000แทนที่ประชากรเพิ่มพระเนนจะเพิ่มวัดวาอารามมากขึ้นสวยงามมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นสิ่งปลูกสร้างราคาแพงสวยงามมากขึ้นแต่พระเนนลดลงเพราะอะไรวันนี้ก็เพิ่งทราบที่เราทำบัญชีธนาคารขึ้นมาเนี่ยบัตรประชาชนกรรมการวัดบางฉบับบางอันเนี่ยมันจะมีคำว่าศาสนาขอให้เอาเขาเรียกอะไรไม่รู้ลิขิตหรืออะไรเนี่ยขีดค่าศาสนาจึงค่อยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนผมถามว่าทำไมมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอ้าวก็เป็นกรรมการวัดแล้วจะปกปิดทำไมว่าตนเองนับถือศาสนาอะไรผมบอกว่ามันไม่ใช่
นี่มันเป็นความคิดแฝงมันเป็นเรื่องแฝงแล้วก็มองไปถึงว่าผู้ที่ยกมือให้เรื่องอย่างนี้มันผ่านก็คือส.ส.ที่พวกเราเลือกเข้าไปเจ็บใจไหมเขาจ้างเราเพียงแค่เหล้า1ขวดเงิน300 500แล้วเขาก็ไปทำลายประเทศทำลายพระศาสนายังไม่พูดนะเรื่องที่อะไรผ่านมา 2-3 วันผมก็ไม่ได้สนใจแต่มีคนเล่าให้ฟังแล้วแล้วเราก็ยังจะเอื่อยอ่อยกันอยู่ทำการทำงานได้มีโอกาสจัดงานปริวาสจัดงานปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่ผมก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะสำหรับผู้ที่ไม่รู้วัดป่าโนนกุดลมนี่เริ่มต้นจากเงินไม่กี่ร้อยไม่ถึงพันด้วยผมไม่เคยไปขอนะขอผ้าป่าช่วยหน่อยกระถินช่วยหน่อยไม่มีแต่ก่อนผมยิ่งไล่เลยครับจะร่ำรวยมีเงินมีทองมาแต่ถ้ามันไม่ถูกทางเนี่ยผมก็บอกว่าให้ไปเร็วๆออกหนีเร็วๆเดี๋ยวนี้นะครับโยมไม่ให้ผมพูดบางคำนะในประวัติที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่จับไม่แตะไม่ต้องด้วยช่วงนึงโยมมาทำบุญเอาเงินพันเงินหมื่นมาวางเนี่ยก็วางไปสิไปเลยครับเราจะไปเข้าปริวาสไปเดินทุดงในเงินหมื่นผมก็ทิ้งนั่นแหละศาลานอกนะถวายก็วางไว้เขาก็ไปของเราลมพัดปิ้วสนั่นปวกกินหมดไปเป็นครึ่งเพราะผมไม่คิดว่าผมจะทำอะไรเวลาที่ผมมีศรัทธาแล้วผมคิดว่าหลวงปู่พุทธทาสนี่คือรูปแบบต้นฉบับผมคิดว่าจะไม่มีศาลาใช้ลานทำแบบนี้ทำกิจกรรมพระศาสนาเหมือนกับสวนโมกที่ลานหินโค้งแต่ที่มันต้องมีศาลาหลังนอกเพราะสู้โยมไม่ได้มันเป็นงานฤดูฝนมา 3-4 ปีฝนตกทุกครั้งเปียกทุกครั้งกินข้าวตากฝนทุกครั้งชาวบ้านบอกว่าอายเขาอายพี่อายน้อง3ปีนะครับหลังคาถึงมุงเสร็จกระเบื้องชั้นบนน่ะมีเจ้าภาพตัวหลังสูงน่ะแต่ตัวปีกรอบนั้นเป็นของชาวบ้านที่เขาทำห้องส้วมเหลือทำบ้านเหลือคนละแผ่น2แผ่น3ปีจึงมงจบผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอยู่หลังคามงหญ้า3ปีเอากระสอบปุ๋ยนี่มาเป็นผนังฝนตกก็ขี้ปวกมันหล่นใส่ตาแมงป่องต่อยทุกวันวันไหนไม่ตวนแมงป่องต่อยนี่วันนั้นนอนไม่หลับตะขาบบ้างก็อยู่อย่างนี้แต่ด้วยความตั้งใจด้วยความไม่ย่อท้อคำว่าไม่ย่อท้ออันนั้นไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะคือเราตั้งใจจะทำให้มันดีแต่สุดท้ายญาติโยมผู้มีความรักในความถูกต้องรักในพระศาสนารักในคุณงามความดีก็สนับสนุนมาเรื่อยๆมันมีวันนี้ได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีมาเพราะอะไรไม่เคยได้พูดสักคำโยมแม่โยมพี่ไม่เคยไม่เคยมีโยมแม่กับเขาพระนี่พอไล่ผมก็ไล่ถ้าไม่อยากดีอ่อนแอไปช่วงหนึ่งประมาณ5ปีมาแต่วันนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่มานี่ไม่ใช่แล้วนะผีตัวเดิมกำลังจะกลับมาสิงผมแล้วนะเพราะเห็นว่าบ้านเมืองก็เจริญขึ้นอะไรก็ดีงามขึ้นมากแล้ว
แต่ทำไมพระเนรเรายังอ่อนแอไม่รู้ว่าหนาวหรือร้อนเสื้อกันหนาวก็ใส่กลางวันก็ใส่หมวกก็ใส่ไม่รู้สะพายอะไรพลุงพลังสาวกของพระพุทธเจ้าสิทธัตถาคตพี่เบิ้มพี่ใหญ่ในแนวของพุทธบริษัททำไมถึงทำตัวรุ่มร่ามนุ่งห่มเป็นปริมณฑลมันเป็นอย่างไรรู้หรือเปล่าบวชมาวันสองวันเดือนสองเดือนก็มีแต่สะพายบาตรสะพายกฎนาวโกวาทก็ยังไม่ได้อ่านสักหน้าก็เพียงแค่วิชาไปได้วิชาเท่านั้นเองอันนี้อย่าหาว่าพูดเรื่องอื่นพระคุณเจ้าก็ลองทบทวนดูสิว่าถ้าถามพุทธประวัติกันเนี่ยใครคิดว่าจะผ่านครับ 50%ถ้าถามพุทธประวัติในร้อยข้อใครคิดว่าจะผ่าน50อันนี้คือพื้นฐานนี้เรื่องข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นล่ะจุลศีลมหาศีลมัชฌิมศีลอภิสมาจารย์ไม่เกี่ยวกับ227จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอภิสมาจารย์เคยได้ยินชื่อไหมฉะนั้นอย่าห่วงอย่าคิดตั้งแต่แปลกกดสะพายบาตรเข้าป่าเข้าเขาอย่างเดียวอันนี้คือความเป็นพระมันอยู่ตรงนี้ความมีคุณมีค่าของความเป็นพระเป็นเนรมันอยู่ตรงนี้อันนั้นมันเป็นภาพลักษณ์มันเป็นยี่ห้อมันเป็นเปลือกมันเป็นเปลือกก็แบบพูดเล่นวันนั้นแหละพอเห็นแปลกบาทสะพายกดก็สาธุวิ่งตามอุปถัมภ์แล้วก็เหมือนกับเราถ่ายทอดสดนี่เพียงแค่เปิดขึ้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ตั้งนโมสาธุเจ้าข้ามาแล้วแฟนตัวยงผู้แชร์มันก็เหมือนกันเนี่ยที่พูดตรงนี้เพราะอยากให้เราได้คันมาทบทวนตนเองให้เรามันเป็นพระหินขึ้นมาอีกนิดนึงมีความแข็งแกร่งขึ้นมาอีกนิดนึงรู้อดรู้ทนอย่าให้สิ่งแปลกปลอมมันเข้ามาสู่กลุ่มของเรามากนักเพราะภายนอกเนี่ยผู้ศรัทธาก็ศรัทธามากๆอย่างญาติโยมทั้งหลายผมว่าจะทำสถูปสารจีอยากได้เงินเพียงแค่พันเดียวก็มาแบบนี้วันนี้ก็อีกแล้วจะออกไปงานศพก็บอกว่าจะซื้อรถก๊อฟ200,000 กว่าบาทเนาะก็บอกว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรนะก็อย่าขวางบุญเลยอย่าให้โยมต้องขาดบุญเลยนั่นคือโยมผู้ที่มองเห็นประโยชน์พอมีไม่เดือดร้อนก็พร้อมที่จะทำทุกเรื่องแต่เราผู้เป็นผู้รับทานเป็นเนื้อนาบุญแม้แต่เป็นปุถุชนอยู่ก็ตามเราก็ควรจะปรับพัฒนาตนเองสมณะแกรบสมณะข้าวรีบที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้นี่โอ้ยมันจึงไม่แปลกหรอกที่พระพุทธเจ้าตรัสนะที่มีพระกะอักโลหิตเลือดอุ่นๆทะลักออกมาจากลำคอแล้วก็เสียชีวิตลาสิกขาก็ไม่น้อยบรรลุธรรมก็เยอะ
กันเดียวกันนี่พูดคำเดียวเนี่ยอันพระคุณเจ้าพวกท่านทั้งหลายนี่มีเพชรมีคุณค่ากว่าเพชรกว่าทองกว่าทรัพย์สินสมบัติใดๆในโลกเป็นผู้นำทางศาสนาอะไรพอละก็ละเสียอย่างบุรีเนี่ยแต่ก่อนผมห้ามหนักๆเลยนะแต่ช่วงหลังๆนี่เหมือนว่ามันเอายังไงก็ไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่ามันดีตรงไหนมวนละ3บาท2บาท3บาทไม่รู้ว่ากี่รูปที่สูบผมก็ไม่ถามหรอกเพราะมันมีครูบาอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่สูบแบบธรรมดาโอสถมวนเรียกว่าโอสถมวนมันไม่ขวางมรรคผลนิพพานหรอกไม่เป็นสักขาวรนิพพาวรว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าเอาเงินโยมที่ถวายด้วยความศรัทธาเลื่อมใสยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวเนี่ยอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่นะแล้วเรามาทำร้ายตนเองพระคุณเจ้าลองคิดผมไม่ได้ว่าให้ท่านนะแต่ส่วนท่านคิดร่างกายที่พ่อแม่ทนุถนอมป้อนแต่อาหารดีๆเจ็บป่วยขึ้นมาพ่อแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีร้องไห้กลัวลูกจะไม่อยู่ด้วยแต่วันนี้เรากับเอายาพิษเข้าไปใส่มันมีประโยชน์ตรงไหนก็ลองหาดูนะที่ฉลากโฆษณาคุณค่าคุณภาพสรรพคุณของบุหรี่ตามข้างซองมันนั่นบางทีผมเห็นผมก็จะอ้วกมันเหมือนขยะแขยงบางทีก็กลัวรูปเจาะคอรูปปอดดำๆเราเหมือนมองไม่เห็นพูดตรงนี้เขาบอกว่าโสบุรีทำให้เกิดมะเร็งเกิดทุ้งลมโป่งพองบางทียิงฟันออกมามันก็น่ากลัวนะข้างซองบุรีนั่นอันนี้ผมยืมคำพูดพระอาจารย์เอี่ยมอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าโสบุรีเป็นมะเร็งก็ไม่กลัวมันต้องเขียนใหม่ข้างซองบุรีนั่นสูบหาพ่อมึงเหรอผมว่าเนี่ยคงจะเลิกหรือใครคิดว่าไม่เป็นไรครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเนี่ยพระอาจารย์เอี่ยมว่าเขียนข้างซองบุหรี่เนี่ยทำเป็นรูปมะเร็งอะไรก็ไม่กลัวต้องเขียนใหม่ครับว่าสูบหาพ่อมึงเหรอผมว่าคงจะได้ผลอยู่นะแต่เขาไม่เขียนหรอกเขาต้องการขายเราลองไล่ดูเล่นๆเนาะมวนหนึ่งสองบาทซองหนึ่งมันเท่าไหร่20มวน10มวนก็20 20มวนก็40บาทวันละซองเดือนหนึ่งเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่ซื้อหนังสือเรียนก็ได้ซื้อน้ำปานะไปถวายครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ก็ได้นี่ในแต่ละปีแต่ละปีให้เราแข็งแกร่งนะครับพวกท่านมีคุณมีค่ามากๆวันนี้อาจจะยังอ่อนแออาจจะยังปวกเปียกผู้ที่แข็งแกร่งแล้วก็สาธุท่านก็คนผู้หนึ่งเรื่องอย่างนี้ทำไมเราไม่เข้มแข็งถ้าสมมติว่ามีคนด่าท่านดูถูกท่านเสียๆให้หายในเชิงเอากิเลสมาว่ากันนี่ท่านจะแข็งแกร่งขึ้นมาต่อสู้ทันทีแต่ทำไมเรื่องอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันท
ทำให้เราอ่อนแอเราจึงไม่สู้มันนะครับมันแวะมาตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้พอได้ยินข่าวเรื่องอย่างนี้จริงๆนะมันไม่มีอะไรถ้ามันจะมีผู้คนแปลกปลอมเข้ามาก็เพราะพวกท่านเองที่ไม่ระมัดระวังไม่เข้มแข็งขึ้นมานะครับให้มันได้ความอดทนอดกั้นหน่อยทุกเรื่องทุกดงก็เหมือนกันเนี่ยนี่อย่างพิจารณาอาหารผมพูดประจำนะอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันทำไมต้องช้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันไม่ต้องเลือกไม่ต้องอ้อยอิงมันก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรถูกกับธาตุขันเราบ้างไม่ผิดโรคไม่แสลงโรคเราก็พิจารณาง่ายๆปุ๊บปั๊บรีบไปรีบไปเอาเวลาส่วนนั้นไปทำอย่างอื่นนี่แล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมคือถ้าเราทำตัวเรียบร้อยอยู่ในกรอบกติกาของพระธรรมวินัยสังคมก็จะดีมาพร้อมดีมาด้วยใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนศึกอาศัยใจในการท่องบทสาธยายบางวัดแม้แต่ที่นี่ผมก็เป็นอยู่นะช่วงก่อนๆนี่ไม่ได้เจริญพระพุทธมนต์เมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมีแต่พานั่งสมาธิเดินจงกรมเวลาทำวัดก็สวดมนต์แปรน้อยๆบทพอเจริญพระพุทธมนต์ยังหลงหน้าลืมหลังอยู่บทมงคล38นี่ผมคิดว่าผมสวดคนเดียวไม่จบนะเพราะมันไม่ย้ำไม่ฝึกปล่อยท่านพระคุณเจ้าก็ต้องใส่ใจสวดร้องท่องบทเรียนนี่ปริยัตินี่ผมเห็นว่ามันสำคัญเคยพูดหลายปีก่อนแล้วในงานปริวัติที่พวกเราอ่อนแอนี่เพราะปริยัติอ่อนแอปริยัติอ่อนแอทำไมครับก็อย่างคำถามเมื่อครู่ถ้าถามพุทธประวัติในร้อยข้อเอาถามกันจริงๆดูครับในร้อยข้อถ้าสมมติว่าออกข้อสอบมามีกี่รูปครับมีกี่ท่านที่คิดว่าเราต้องได้แน่นอน50ข้อขึ้นไปผ่านแน่ๆครับลองยกมือครับ1รูป2 3 4 5 6 7ไม่ถึง10โยมยกมือเหมือนกันโยมจะสู้นี่เห็นไหมแต่พี่น้องชาวคริสต์เขาเข้าเบิดเข้าโบสถ์เข้าเชิดทุกวันอาทิตย์นี่แต่ก่อนเนี่ยเขาก็เข้มเหมือนกันเนี่ยก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันอยู่แต่ก่อนวันอาทิตย์พอถึง7โมงเช้าล็อกประตูโบสถ์เลยแต่พอช่วงหลังๆนี่คุยกันก็ไม่ได้แต่ก็ยังดีนะผู้มีธุระวันอาทิตย์นี่ไม่สามารถจะลงโบสถ์ลงเชิดได้ก็ให้วันเสาร์มาวันเสาร์ก่อนก็ได้ได้ฟังคำสอนได้ทำพิธีได้ทำกิจกรรมผมไปวันนั้นเขาแจกศีลกันกินศีลมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นปริศนาธรรมเป็นอุบายล้างบาปก็เหมือนกันถ้าเราพูดแบบภาษามุทะลุใส่กันก็ไปว่ามันล้างบาปได้ที่ไหนบาปมันอยู่ในใจถ้าล้างบาปได้ก็ล้างบุญไปด้วยสิอันนี้คือพูดแบบคนผ่านคุยกันแต่ถ้ามองถึงเหตุผลแห่งธรรมล่ะมันเป็นอุบายให้ปรับจิตปรับใจเหมือนกับเราแสดงเทศนาบัตรนี่เหมือนเราเข้าปริวาสนี่มันก็เหมือนกับล้างบาปนั่นแล้วเหมือนกันมุ่งดีมุ่งเจริญชาวคริสต์วันนี้เ
เขาปฏิบัติธรรมอย่างมากอยู่นะช่วงเดือนตุลาเนี่ยผมมีหลานคนหนึ่งเป็นซิสเตอร์หนูจะลองชวนดูพรุ่งนี้ลองโทรหาดูเผื่อเข้ามาได้เขาเป็นระเบียบเลยนะครับช่วงเดือนตุลาเนี่ยบางที15วันอาจจะไม่ตรงระหว่างนั้นนะ15วันก็มี2เดือนก็มีเข้าคอร์สกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าอารามไม่พูดเลยโทรศัพท์นี่ปิดแน่ๆภาวนาครับเดินจงกรมเดินจงกรมภาวนาเป็นระเบียบเลยนะถ้าพวกเราก็คือแม่ชีนี่ซิสเตอร์เป็นซิสเตอร์บาทหลวงก็เหมือนกันสังฆราชก็เหมือนกันมีเวลาภาวนาในทุกปีเลยนะเข้ากรรมฐานถ้าภาษาเราก็คือเข้ากรรมฐานอย่างน้อย15วันหรือ2เดือนผู้นำองค์กรเป็นบาทหลวงเป็นซิสเตอร์เนี่ยเป็นข้อบังคับเลยผมได้ยินมาก่อนก็ไม่รู้ว่าจะจริงแค่ไหนจบม.6ต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยแสงธรรมที่นครปฐม3ปีนี่เรียนพระไตรปิฎกปีที่4นี่เรียนไบเบิลปีที่5เรียนสมาธิถ้าเราจะไปคุยกับบาทหลวงหรือว่าผู้ที่เป็นผู้นำสูงๆเนี่ยผมว่าไม่แน่นะหลักธรรมต่างๆเนี่ยก็รู้หมดเหมือนกันศึกษาพระไตรปิฎกในเรายังหลายรูปยังไม่ได้เปิดอ่านนะนวโกวาทนี่ก็ไม่ได้อ่านน้อยสอบเราก็สอบอย่างที่รู้กันคงไม่พูดแหละว่าเวลาเราไปสอบเนี่ยเป็นอย่างไรเรียนไหมแต่ก็ผ่านมาเหมือนกันได้ใบประกาศมาเหมือนกันแล้วคุณภาพเราอยู่ตรงไหนครับยิ่งข้อวัดปฏิบัติแบบพระครูเจ้าคณะตำบลหมาเขียบ มาพูดเรื่องวัด14วันนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้นำสู่การประพฤติปฏิบัติทั้งนั่นแหละตัวนั้นแหละคือความงดงามความยั่งยืนความผูกพันระหว่างศิษย์กับอาจารย์สัทธิวิหาริกกับอุปัชฌาย์กับอุปัชฌาย์อันเตวสิกกับอาจารย์ความงดงามของวัดวาอารามข้อวัดปฏิบัติทั้งกิริยามารยาทแล้วก็วัตถุสิ่งของภายนอกบริเวณวัดเราก็ไม่ได้รู้จุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้แล้วทำอย่างไรครับอันนี้เป็นข้อคิดเป็นข้อฝากนะว่าเราจะกวีกวาดขนขวายที่จะพัฒนาตัวเราเพื่อนเราวัดเรากลุ่มพุทธบริษัทเราเนี่ยให้มีความงดงามแข็งแกร่งขึ้นมาคำหนึ่งหลวงปู่ล่าเคมาปัตโตบอกว่ามันพูดตั้งแต่มรรคผลนิพพานไว้พวกเราเนี่ยมีแต่จะไปสู่มรรคสู่ผลอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เรื่องหญ้าป่าคอกเนี่ยเราไม่ได้พูดกันที่หลวงปู่ล่าพูดเนี่ยผมหลับตานึกไปว่ามันไม่น้อยกว่า30ปีแล้วพระสมัยนั้นยังเข้มแข็งยังมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามยังมากกว่าพวกเรายังโดนตำหนิโดนว่าได้ขนาดนั้นโทรศัพท์ยังไม่มีแต่ถ้ามาถึงวันนี้ผมว่าครูบาอาจารย์คงไม่พูดแล้วแหละคงจะมีแต่สลดสังเวชไม่พูดอะไรเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปรับไม่ได้ถ้าเรามีใจเหมือนกันรักพระพุทธศาสนา
รักบ้านรักเมืองสงสารญาติโยมสูงสุดคือรักจิตวิญญาณของตนเองผมว่าเราทำได้มันไม่สายสำหรับการเริ่มต้นความซื่อสัตย์เนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นสมมุติสงฆ์แต่เราก็อยู่ในกรอบนั้นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติดีนี่คือมันไม่ชั่วมันไม่เลวเอาง่ายๆเลยปฏิบัติตรงอุชุปฏิปันโนคำว่าตรงคือไม่คดไม่งอยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์สามีจีปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่การต้อนรับแก่การกราบไหว้ทักขิณโยสมควรแก่การรับทักษิณาทานผมเหมือนกันยังไม่เหมาะไม่ควรนะพระคุณเจ้าผ้าขาวแม่ชีญาติโยมก็ลองหลับตานึกดูสิว่าวันนี้เราปฏิบัติดีไหมถามเองตอบเองความคิดคำพูดการกระทำของเราเปิดเผยได้ไหมถ้าสมมุติว่าคนอื่นเขาเห็นการกระทําของเราทั้งในที่รับที่แจ้งเนี่ยเราจะอายไหมถ้าว่ามันดีแล้วเนี่ยถ้าคนอื่นเห็นครูบาอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นโยมเห็นคนที่ไม่รู้จักเห็นเราจะอายเขาไหมจากการกระทําในสิ่งนั้นถ้ามันรู้สึกอายนั่นคือมันยังไม่ดีเรื่องอะไรบ้างพระคุณเจ้าคิดเอาเพราะไม่รู้ด้วยว่าเราทำอะไรบ้างวันนี้คำพูดอะไรบ้างแม้แต่ใจเราคิดเราคิดเรื่องอะไรถ้าสมมติคนอื่นเขารู้ความคิดเราเราจะอายเขาไหมถ้ามันยังรู้สึกอายว่าเราไม่เหมาะไม่ควรอันนั้นต้องแก้ไขต้องปรับปรุงความซื่อตรงต่อหน้าเราแบบนี้ต่อหน้าคนเราเป็นแบบนี้รับหลังเราเป็นยังไงคำพูดการกระทำซื่อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมไหมมีมารยาสาไถไหมถ้าเราประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้รูปแบบกรรมฐานอย่างนี้แต่ยังไม่เห็นจิตที่มันมีมารยามันกระล่อนปริ้นปร่อนชื่อว่าการปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้าแม้จะมีนิมิตต่างๆมีสภาวะต่างๆที่มันอัศจรรย์เลื่อนลั่นเกินคนนั่นก็เพียงสภาวะอันหนึ่งแต่กิเลสเนี่ยยังไม่สะทกสะท้านถ้าพูดภาษาหนึ่งขนกิเลสยังไม่ร่วงสักขนเลยถ้ายังไม่เห็นจิตที่มันมีมารยาสาไถนะครับปฏิบัติซื่อตรงซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมต่อมรรคต่อผลแม้วันนี้มันยังทำไม่ได้เราก็ต้องมุ่งมั่นว่าเราต้องทำให้เป็นทำให้ได้วันหนึ่งข้างหน้าอันนี้งดงามนะครับปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เพื่อเห็นทางออกจากทุกข์เนี่ยเราทำอย่างนั้นไหมขนขวายไหมตั้งใจไหมว่าเราจะพี่รีบมาเจริญภาวนาแล้วครั้งดังแล้วเราจะรีบลุกรีบตื่นเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายในการเข้าลานธรรมพิจารณาปัจจัยสี่ตั้งแต่จีวรอาหารบิณฑบาตที่อยู่ที่อาศัยแม้แต่ยารักษาโรคเนี่ยเราใช้สิ่งเหล่านี้บริโภคสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มีเรี่ยวมีแรงฝึกหัดประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจหรือเปล่าหรือว่าเราเพลินอยู่กับเรื่องอื่น
โดยไม่ได้พิจารณาถึงทุกข์ที่มันกระทบจิตจากการที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วมันเป็นทุกข์เคยอ่านจิตอ่านสภาวะเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับใจเราหรือเปล่าอันนี้ต้องพยายามมันไม่เกินวิสัยไม่มากก็น้อยถ้าเรามุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้อย่างนั้นมันมีโอกาสไม่มากก็น้อยสามีจีปฏิปันโนอันนี้หมายถึงทุกคนนะทั้งญาติโยมด้วยปฏิบัติสมควรบางทีก็ตกใจแต่ไม่รู้ทำยังไงบางทีญาติโยมเหมือนกับเคารพมากอย่างเมื่อเช้าก็มีอยู่คนหนึ่งเดินไปบิณฑบาตแล้วก็มากราบที่เท้ากราบที่เท้าอย่างอ่อนโยนแล้วเรามันสมควรไหมถ้าถูกอย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่าโดนหอกโดนหลาวแหลนเหมือนน้ำกรดรดที่หัวใจทุกครั้งไม่ใช่พูดเอานะครับแต่เราห้ามเขาไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องดีนะมันน่ากลัวมากเลยนะฉะนั้นอย่าหลงไหลได้ปลื้มบางเรื่องบางอย่างกับคำสรรเสริญเยินยอลาภสักการะที่ไหลหลังมาหลังไหลมานี่พระพุทธเจ้าบอกว่าลาภสักการะมันจะฆ่าคนโง่ดูครับลาภสักการะมันจะฆ่าคนโง่คนหลงคนพาลเงินทองนี่เป็นอสรพิษพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นแต่เราผู้ยังไม่เข้าใจยังไม่ตระหนักในโทษเราก็แสวงหาจนกระทั่งยืนล้อมตู้ลอตเตอรี่เลยครับใส่ผ้าสีกักกรรมฐานเนี่ยโกนหัวทุก15วันเนี่ยไปยืนล้อมตู้ลอตเตอรี่เนี่ยมันช่างย้อนแย้งกันเหลือเกินแต่เราก็สามารถจะสลัดได้นะให้กำลังใจกันย้ำเป็นครั้งที่สามที่สี่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีค่ามีราคากว่าเพชรกว่าทองท่านเป็นพุทธบุตรแม้วันนี้มันยังจะล้มลุกคุกคานยังด่างยังเพราะอยู่ท่านก็ต้องมีใจเพราะญาติโยมให้กำลังใจเราทุกวันทุกเวลาดูน้ำปัณณะเขาก็เหนื่อยแทบตายนะพวกทำหลวงกวนะแม่เขาไม่ชี้ส่วนหนึ่งเรายังมีเวลาพักเรามานั่งก็นั่งนิ่งๆเนี่ยนั่งหลับก็ยังได้แต่เขาจะต้มแกงแบบหลับไปด้วยได้ไหมจะหั่นผักหลับไปด้วยได้ไหมโขกน้ำพริกหลับไปด้วยได้ไหมเราตื่นตีสามพวกนั้นก็ตีสามเหมือนกันกลางวันเราเขาก็ต้องทำน้ำปะนะวันไหนที่ทำข้าวโพดทำฟักทองเขาก็ต้องมาต้มมาฝานมาปั่นมากรองเราแค่ไปตักฉันแล้วเราก็กลับแต่เขาต้องกลับไปล้างอีกเหนื่อยกว่ากันแค่ไหนแล้วถ้าเราจะนั่งให้มันตัวตรงๆภาวนาให้มากแผ่บุญให้เขาสงสารเขามันจะดีกว่านี้ไหมเราจะชุ่มชื่นในใจภูมิใจในความเป็นภิกษุในพุทธศาสนาวันนี้มันยังขมุกขมัวยังเปื้อนโคลนเปื้อนฝุ่นอยู่แต่เราจะพยายามล้างให้มันสะอาดให้ได้ในวันหนึ่งพระอรหันต์ก็ไปจากปุถุชนอย่างเรานี่ปราชญ์บัณฑิตก็ไปจากคนโง่คนบอดอย่างเรานี่แต่ท่านพัฒนายกจิตยกใจเหมือนเล่าให้ฟังเมื่อเช้ามันมีจริงๆนะบุญอานิสงส์เนี่ยเขามาบวชแค่15วันนั่นแหละพอมาประพฤติปฏิบัติก็ไปต่อยอดเล็กๆน้อยๆจากการมาอยู่วัดเนี่ย
แล้วก็ไปต่อยอดประพฤติปฏิบัติเข้าตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ทุกวันเจริญสมาธิตั้งแต่ตีสี่จนถึง8โมงเช้าทุกวันตั้งแต่สึกออกไปเนี่ยมันอิ่มทุกวันจนบอกว่าผมเข้าใจว่าผมทรงฌานตลอดเวลาจิตไม่แวบเลยเมื่อเช้าก่อนจะกลับเขาก็บอกว่าเงินที่ผมได้ 1% ต้องทำบุญ 1% คือ100บาทนี่ทำบุญ1บาทแน่ๆเพื่อสนับสนุนพระศาสนาส่วนหนึ่งก็ขยายกิจการแล้วมั่นใจว่ามันน่าจะถึงโสดาบันได้ในชาติปัจจุบันเหมือนผมเล่าเมื่อเช้าแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดสภาวะยังเป็นไปอยู่อย่างนี้ผมขอมาบวชเป็นลูกศิษย์อีกครั้งแล้วตลอดชีวิตได้ไหมนะครับคือเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติความสงบร่มเย็นตั้งแต่สมาธิฌานสมาบัติมรรคผลนิพพานมันไม่ไปไหนอยู่แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสรับรองถ้าหากพุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์จะเป็นพระเป็นเนนเป็นผ้าขาวแม่ชีเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนพิการตาบอดหูหนวกไม่ได้เกี่ยวกันเลยแข้งขาดขารีบไม่ได้เกี่ยวกันเลยหากศรัทธายังมีสติสัมปชัญญะยังมีความเพียรพยายามยังมีแล้วท่านทั้งหลายล่ะได้ออกจากบ้านจากเรือนได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสอวัยวะต้องสมบูรณ์อาการ32สมบูรณ์เนี่ยอุปชาถามอันตรายิกธรรมเนี่ยคู่สวดท่านถามเนี่ยสอบสวนหมดแล้วท่านจะไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยไม่ใช่ทองเป็นสิ่งอันล้ำค่าได้อย่างไรมันเหลืออยู่อย่างเดียวคือใจเนี่ยการทำความเข้าใจกันแบบนี้การชี้นำกันแบบนี้มันยังไม่เกิดแล้วบางทีสำคัญที่สุดคือท่านยังไม่เห็นคุณค่าของตนเองยังไม่ให้โอกาสตนเองวันนี้ผมถือโอกาสให้โอกาสท่านให้กำลังใจท่านชวนท่านอดีตผ่านมาช่างมันเถอะอาจจะมีผิดมีพลาดมีขัดมีเขินถ้าผมจำไม่ผิดนะถือโอกาสเล่าพูดทุกปีอยู่ถึงแม้ท่านจะล่วงเกินสิกขาบทจริงๆเนี่ย13ข้อนี่ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะท่านยังมีโอกาส ถ้าท่านปกปิดไว้หนึ่งราตรีอยู่ปริวาสหนึ่งราตรีเนี่ยท่านยังไม่พบสมาธิฌานสมาบัติยังไม่เกิดแต่ถ้าผ่านหนึ่งราตรีไปแล้วขึ้นราตรีที่สองท่านจะเริ่มมีสมาธิจิตท่านจะสงบเนี่ยแต่พอขึ้นมานะท่านสามารถจะบรรลุธรรมได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องขออภัยหลวงพ่อบอกหลายครั้งแต่ผมก็ไม่เคยจำเพราะผมไม่ได้บันทึกแต่ถ้าไม่ได้ล่วงเกินสิกขาบทเลยท่านสามารถบรรลุธรรมได้ตั้งแต่อยู่ปริวาสเนี่ยถึงอรหันต์เลยนะครับแล้วจะเล่นได้ยังไงโยมไม่ต้องพูดถึงหรอกโยมแค่มีศีล5บริบูรณ์โยมก็ไปได้แล้วถึงอรหันต์เลยแต่นี่ศีล8ศีลพรหมจรรย์ด้วยถ้าเราฟังธรรมะให้รู้เรื่องเข้าใจว่าตนเองเป็นใครตนเองมาทำอะไรที่ต้องพูดต้องจอกต้องตอกต้องย้ำต้องตักต้องเตือนเหมือนกับเข้มงวดมันไม่ใช่ประโยชน์ผมเลยนะไม่ใช่ประโยชน์อาตมาเลยนะประโยชน์พระคุณเจ้าประโยชน์โยมทั้งนั้นเพียงแค่ว่าผมในรับผิดชอบในฐานะ
เป็นผู้อำนวยการเป็นผู้นำถ้าผมปล่อยให้พวกท่านพวกโยมทำอะไรตามใจผมก็จะเป็นผู้นำไปทำไมท่านลองหลับตานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาสิถ้าสมมุติคนในวัดเชตวันหรือวัดไหนก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่จะเป็นพระภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามสามเณรก็ตามสามเณรีก็ตามอุบาสกอุบาสิกาก็ตามทำตัวไม่อยู่ในร่องในรอยทำตัวเหลวไหลไม่ทำตามระเบียบพระวินัยพระพุทธองค์จะตักเตือนไหมหรือพระองค์จะเมตตาช่างมันเถอะจะเป็นอย่างนั้นไหมเท่าที่ได้สัมผัสตำรับตำราบ้างคำพูดคำจาของครูบาอาจารย์บ้างไม่เลยพระพุทธองค์จะไม่ให้เวลานั้นล่วงเลยโดยเปล่าผ่านไปแม้แต่เสี้ยววินาทีจะรีบตักเตือนรีบบอกรีบแก้ไขเพราะชีวิตไม่แน่ชีวิตไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ยากแสนยากแล้วเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วจะปล่อยให้เขาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ได้ยังไงยิ่งเราอยู่ในยุคอย่างนี้เวลาอย่างนี้มันก็เหลือไม่กี่ที่ที่ทำงานเพื่องานทำงานเพื่อสืบสานพระศาสนาแล้วจะไม่พยายามคงคุณภาพไว้ได้อย่างไรในบางส่วนที่มันพอคงได้แต่ที่ทำไม่ได้เต็มที่เพราะเรายังเป็นคนกิเลสหนาเป็นปุถุชนไม่สามารถจะแก้อุบายนำพวกท่านทั้งหลายแก้สภาวะชี้โป้ง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 เหมือนหลวงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านเหมือนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชายมันทำไม่ได้เราก็ยังมืดยังบอดอยู่ก็พยายามชุ่มกันไปอย่างน้อยๆก็ให้อยู่ในระเบียบในกติกาได้มีความภาคความเพียรผู้ที่มองเห็นจากสื่อมาเห็นด้วยตาก็จะได้เกิดความชุ่มเย็นในใจเมื่อเกิดชุ่มเย็นในใจบุญของโยมเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นบุญของโยมเพิ่มขึ้นผู้ฝึกผู้หัดผู้ภาคผู้เพียรแม้แต่ยังไม่ได้เป็นอะไรเขาก็สนับสนุนเขาก็ได้กำลังไปด้วยเหมือนเราส่งลูกหลานเรียนหนังสือเนี่ยยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์เราก็อุตส่าห์ภูมิใจเห็นลูกหลานตั้งใจเรียนทำการบ้านอ่านหนังสือไม่ทิ้งท่าที่ไม่ทิ้งธุระแม้จะเบิกเงินมากค่าเทอมก็ตามโครงงานก็ตามไปดูงานก็ตามพ่อแม่ก็ภูมิใจดีใจว่าลูกตั้งใจเรียนยังไม่ได้รับปริญญาเลยนะเหมือนกันเลยพวกเรากำลังประพฤติปฏิบัติถ้าเราตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจนั่งภาวนาตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเล่าเรียนตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติปฏิบัติโยมก็เหมือนกับพ่อแม่นำข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัย4สนับสนุนบำรุงเห็นเราตั้งใจภาคเพียรประพฤติปฏิบัติก็ภูมิใจดีใจเหมือนพ่อแม่แม้แต่ขายไร่ขายนาก็เอาเพื่อส่งให้ลูกเรียนได้รับปริญญาญาติโยมให้การอุปถัมภ์อุปถากเราก็หวังว่าเราจะได้สมาธิฌานสมาบัติมรรคผลนิพพานยิ่งคุณธรรมเราสูงเท่าไหร่บุญของโยมก็มากเท่านั้นเหมือนพ่อแม่มีความภูมิใจสุขใจปีติยินดีวันที่ลูกได้รับปริญญาแต่ถ้าเห็นลูกให้ไปเรียนแล้วก็ไม่เรียนดื่มเหล้าเล่นการพนันเที่ยวขับเที่ยวบาร์ภูมิใจไหมผู้เป็นพ่อเป็นแม่เสพยาดื่มเหล้าเขาไปอีกเหมือนกันถ้าญาติโยมมาเห็นพระเห็นเนรเรายังยุ่งเกี่ยวอยู่กับเพียงแค่ควันน้อยๆเพียงแค่บุหรี่นอนไม่ตื่นอย่างนี้จับกลุ่มคุยกันอย่างนี้
หรือไปทำสิ่งที่มันไม่น่าดูมากกว่านั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต่างกับความรู้สึกของพ่อแม่แต่โยมไม่พูดตอนนั้นเพราะกลัวบาปกลัวบาปแม้แต่เห็นผิดซึ่งหน้าเพียงแค่จะตักเตือนก็ไม่กล้ากลัวบาปแม้แต่เป็นพระลูกพระหลานตนเองสายเลือดแท้ๆบางทีก็ยังกลัวบาปด้วยฉะนั้นอยากให้พระคุณเจ้านี้ได้ตระหนักแล้วก็ช่วยกันนะครับไม่มีใครแล้วมีแต่พวกเราเท่านั้นนะที่จะช่วยกันจันลงพระศาสนาโยมก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานก็มาสัมภาษณ์ทำคลิปไปอันหนึ่งวันนี้ก็ทางสวนโมกมาสองท่านมาเก็บภาพบรรยากาศสัมภาษณ์ความรู้สึกของพวกเราเพื่อให้เป็นงานวิจัยแต่เห็นโยมเขาว่าทำไมต้องถ่ายแต่ภาพหลับเนอะโยมที่มาทำคลิปทำงานวิจัยเนี่ยถ้ายังไม่เผยแพร่ออกไปก็อย่าทำอย่าเผยแพร่ออกไปพระนั่งหลับเนี่ยมันไม่สวยบางทีพระพุทธเจ้าบอกว่ามันน่ารักก็จริงนั่งหลับก็ดีกว่านอนอยู่ในกรดแต่ก็เข้าใจว่าร่างกายมันอ่อนมันเพลียตั้งแต่วันที่13ตื่นแต่ดึกตี3ทุกวันกว่าจะได้นอนกว่าจะเลิกบางวันก็4 ทุ่ม 4 ทุ่มกว่าก็มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเราก็ไม่น่าจะเผยแพร่ออกไปแม่ชีก็เหมือนกันแม่ขาวก็เหมือนกันให้เราเอาภาพที่งามๆพระคุณเจ้าก็ต้องพยายามฝืนอย่าให้เป็นค่านิยมนั่งแล้วก็ลับบางรูปแก้ยังไงก็ไม่ได้ผมบอกอุบายว่าให้เหมือนเบ็ดมาเกี่ยวหนังศีรษะเราเบ็ดเกี่ยวหนังศีรษะเราแล้วก็ผูกไว้บนต้นไม้ตึงไว้ตลอดให้กายมันอยู่กับจิตเอาจิตเป็นผู้บังคับกายผมคุยก็ได้น้อยนะครับที่ผมจะหลับเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยพวกที่ดื่มกาแฟฉันกาแฟแล้วก็มันจะได้ไม่หลับผมก็ท้าเลยครับแข่งกันไหมล่ะผมไม่ต้องฉันเลยแต่ช่วงหลังๆอาจจะมีถ้ามันเพลียมากๆร่างกายมันเพลียแต่ถ้าปกตินี่มันไม่ได้หรอกครับเคยไปอยู่ที่สกลกับนิพนิเพเนี่ยได้อุบายมาแต่ผมก็ไม่เป็นหรอกมันมีแต่ก่อนอยู่แล้วถ้ามันจะหลับมองหลอดไฟถ้าเราจะสู้มันนะมองหลอดไฟแล้วก็น้อมมาเหมือนกับให้มันอยู่ระหว่างคิ้วสองข้างเนี่ยห่างออกไปประมาณ1 คืบหรือ 1 ศอกเราจะเลื่อมในตาเนี่ยเหมือนไฟมันส่องดวงตาเราอยู่มันจะหลับได้ยังไงหรือถ้ามันเผลอหลับปึ๊บเราหายใจเข้ายาวๆลึกๆเต็มปอดแล้วหยุดไปเลยเมื่อมันใจจะขาดมันจะมีก๊อก2ดึงเข้าอีกก๊อกหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกยาวๆไม่รีบนะปล่อยมายาวๆสุดกั้นไว้ไม่ให้มันเข้าเมื่อใจจะขาดก็ก๊อก2กึกออกมาก็ดึงลากเข้าไปอีกทีไม่เกิน2รอบหรืออย่างมาก3รอบตาสว่างโล่เลยพระพุทธเจ้าสอนให้รูปหน้ารูปท้ายทอยรูปแขนรูปขามองดูเดือนดูดาวเดินจงกรมถ้ามันไม่ไหวอาบน้ำอาบน้ำไม่อยู่นอนนอนสิหาสายญาติตั้งใจไว้ว่าเมื่อได้สติเราจะลุกขึ้นทันทีถ้าทำอย่างนี้มันได้ถ้าเราไม่ปล่อยใจไปสู้มันนะครับผมก็นึกถึงอันหนึ่งว่าเอาเบ็ดมาเกี่ยวคือบอกพระคือหาอุบายแล้วทุกวันนี้ถ้าผมนั่งแบบนี้มือขวาทับมือซ้ายมันจะหลังห่อไม่รู้เป็นยังไงก็เลยถ้าทำแบบนี้ก็คือมันอยู่ได้มันก็ตรงด้วยหลังก็ตรงแล้วก็มันไม่มีอาการที่จะหลังโค้งหลังหงอคำว่าง่วงนี่มันน้อยมาก
คยไปปฏิบัติครั้งหนึ่งอยู่ที่วัดถ้ำทะเลซับไม่ใช่ครั้งหนึ่งมันหลายครั้งนะครับแต่ที่นั่นปฏิบัติแบบจิตตื่นจิตตื่นมีรูปใดครับเคยไปปฏิบัติบ้างปฏิบัติแบบจิตตื่นเนี่ยอาจารย์ปรารถนาท่านบวชมาแล้วอยู่ในวัดในเมืองท่านก็ชอบอ่านหนังสือนะครับอยู่เป็นบรรณารักษ์ของวัดอ่านหนังสือเกือบหมดทั้งห้องหนังสือนะครับก็มีศรัทธามาปฏิบัติพุทโธก็หลับชุบเนาะพองเนาะก็หลับทำยังไงก็หลับพอเวลาออกจะตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันหลับสุดท้ายเนี่ยท่านวิ่งนะครับก็ลองดูสิครับเวลาเราวิ่งนี่วิ่งเต็มที่เนี่ย4 คูณ 100เนี่ยตอนนั้นจิตมันหลุดเลยนะอาการง่วงก็ไม่มีนิวรณ์ต่างๆกามฉันทะราคะอะไรต่างๆเนี่ยพยาบาทวิกิกิจฉาฟุ้งซ่านไม่มีพอวิ่งเหยียบเต็มที่4 คูณ 100ปุ๊บเนี่ยจิตมันหลุดจากอารมณ์ของนิวรณ์ประคองทีเนี้ยประคองอารมณ์นั้นแม้เราจะเดินแม้เราจะนั่งแม้เราจะนอนก็ประคองจิตที่ตื่นนั้นไว้พระอาจารย์เพทายท่านมรณภาพแล้วท่านไม่รู้เมตตาผมยังไงตั้งแต่ปีแรกพายุเกเข้าผมไปก่อนที่จะไปถึงสวนโมกนะล่าพนาศูนย์ต้นไม้ไม่เหลือสักต้นครูบาอาจารย์ท่านก็ตัดเอาต้นมะพร้าวที่มันล้มนะครับมาทำเป็นเตียงมันน้อยกว่าเสือเหลืองนี่ครับพลิกนอนถ้าคนมันน้อยกว่านี้อีกครับประมาณ70 เซนเท่านั้นเตียงมะพร้าวเนี่ยตี3ระฆังดังพอตี3ระฆังดังปุ๊บระฆังดัง3ยกถ้าระฆังจบกรดใครยังไม่ม้วนเสร็จนะครับวิ่งรอบสระมันใหญ่กว่าสระมะพร้าวนาฬิกาเรา3 เท่า 4 เท่านะครับต้องวิ่งครั้งที่1 1รอบครั้งที่2ถ้าจับได้2รอบครั้งที่3 3รอบครั้งที่10ก็10รอบเลยครับยิ่งมากมันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งล้ายิ่งล้าก็ยิ่งหลับยิ่งหลับก็ยิ่งโดนนะครับทีนี้แม้แต่ผู้ไปจับเขาในหน่วยจเรเนี่ยท่านพาราดอนเนี่ยแกสวดมนต์ไม่ได้นะครับหลับแกสวดมนต์แกต้องอยู่แบบนี้นะครับแต่ก็หลับอยู่ดีท่านก็โดนเหมือนกันพระอาจารย์เพทายเป็นประธานงานก็ต้องโดนวิ่งเหมือนกันผมไม่ได้โดนนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมพูดเกือบทุกปีแต่ก่อนมันเวลาผมทำสมาธินั่งภาวนาอย่างนี้ถ้าสติมันหลุดพอหลุดนี่ผมไม่ได้สับประงกเขาจะเห็นว่ามันสับประงกนั่นคือหลับแต่ถ้าสติผมขาดไหลมันจะตกลงแค่นี้เขาไม่รู้กับเราเนี่ยครับแต่หัวผมทุ่มตรงอยู่เขาจะเอาผมให้ได้เหลือคนเดียวนี่ทั้งงานนี่ครับ200 กว่ารูปนี่เหลือคนเดียวนี่ครับแอบอยู่ตามต้นไม้นี่ถ้าเวลานอนถ้าระฆัง4 ทุ่มระฆังสัญญาณนอนไม่ดังเนี่ยกดลงไม่ได้นะตั้งแต่ตี3ถึง4ทุ่มเนี่ยไฟเปิดสว่างไว้ทั้งหมดเห็นกันทั้งหมดหน่วยจเรคืออาจารย์พวกอาจารย์กรรมเนี่ยจะอยู่ทุกที่ตนเองก็โดนจะมาจับเขาตนเองก็โดนเหมือนกันบางทียืนอยู่ก็ล้มลงเลยมันหลับครับ10 วันนี่เอาถึงขนาดนั้นแต่เขาเอาผมไม่ได้วันที่ผมจะโดนผมพูดเขาห้ามพูดด้วยครับผมเข้าห้องน้ำแล้วก็จะมานั่งบังเอิญเจอพระที่เข้าปฏิบัติด้วยกันผมไปถามอะไรจำเรื่องนั้นไม่ได้ถามคำเดียวนะครับพอผมถามปั๊บออกมาจากกำแพงปุ๊บเอานาฬิกาให้ดูเขียนเลยว่าหมายเลขนี้พูดเวลานี้ให้ผมเซ็นรับรองว่ามันจริงปฏิเสธไม่ได้ครับเขาทำแบบนั้นเลยดิไม่ใช่ลอยลอยเลยดิถ้าสมมติว่านั่งแล้วหลับสับประงกนึกเขาก็สะกิดปั๊บเอานาฬิกาให้ดูวันนี้เวลานี้
สัปปงกจริงไหมพอเรายอมรับเซ็นชื่อกำกับว่ามันจริงโอ้มันสนุกมากเลยครับผมก็ต้องได้วิ่งไม่ได้เดินนะครับไม่วิ่งเลยดิแต่วิ่งพิเศษก็บ่อยเพราะพระอาจารย์เพทายท่านจะเมตตาผมฝนตกตกนี่เรานั่งภาวนาอยู่ตบหลังตุ้มราวีวิ่งผมเคารพท่านเหมือนผมเคารพหลวงพ่อปัญญานันทมุนีนะครับบอกตายก็ตายบอกไปไหนก็ไปผมก็ต้องวิ่งตามท่านน้ำมายราบเต็มไปหมดเอาสิครับท่านเมตตาผมพรรษาสามเนี่ยท่านจะเอาผมไปอยู่ที่จังหวัดกาญจน์ไม่รู้เห็นอะไรครับมีรถประจำตำแหน่งให้ด้วยมีหน้าที่คืออบรมนักเรียนอบรมหมออบรมพยาบาลอบรมครูตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆแต่ผมกลัวครับกลัวว่าอบรมนักเรียนก็จะตามนักเรียนไปอบรมครูจะตามครูอบรมพยาบาลจะตามพยาบาลไปผมก็เลยไม่ไปครับระเบิดถ้ำระเบิดถ้ำนี่เป็นไร่ก็มีระเบิดถ้ำแล้วก็ปูหินอ่อนทั้งในบรรยากาศมันดีมากเจ้าอาวาสเนี่ยมาตามผมถึงในที่พักในงานปริวาสเพื่อจะให้ไปอยู่ด้วยไปทำงานช่วยพระอาจารย์เพตายคัดเลือกผมครับในงานเนี่ยหลังจากงานจบจากนั้นท่านก็จะเมตตาตลอดผ่านไปสวนโมกไปแวะท่านท่านก็ถวายปัจจัยทีละพันห้าพันนี่ครูบาอาจารย์การปฏิบัติแบบจิตตื่นก็เริ่มขึ้นที่นั่นแม้แต่เดินธุดงค์นะครับไปเป็นหมู่ก็วิ่งเลยกลางตลาดก็วิ่งมันจะหลับก็วิ่งคือเมื่อเราก็ลองดูก็ได้โยมก็ลองดูเมื่อเราวิ่งเต็มที่เต็มเหยียดเต็มกำลังเนี่ยจิตมันจะสลัดอารมณ์ทั้งหมดกามฉันทะไม่มีพยาบาทไม่มีวิกิกิจฉาไม่มีอุทจักกุกุจจะไม่มีถีนมิทะไม่มีเรื่องกามก็ไม่รบกวนพยาบาทอาฆาตแค้นใครมันก็ไม่เหลือลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันก็ไม่เหลือจิตจะฟุ้งซ่านไปเครียดไปแค้นไปอ้อยอิงกับเรื่องต่างๆอารมณ์ต่างๆไม่มีความง่วงมันไม่มีอยู่แล้วเอาลองดูเด้อเมื่อสปีดเต็มที่ปุ๊บแล้วจิตมันหลุดจากนิวรณ์ก็ประคองอารมณ์นั้นเรานั่งเราก็ประคองอารมณ์นั้นมันจะดีไหมล่ะถ้ามันยังทำไม่ได้วันวิ่งไม่ได้พระคุณเจ้าลองกั้นลมหายใจครับเอาตอนนี้เลยเอาหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นลมหายใจแล้วทำจิตให้มันนิ่งจดจ่ออยู่ในกลางอกนี่ดูอันนี้มันเป็นการข่มธรรมอันเป็นฆ่าศึกด้วยจิตอันเป็นสสังขารมันไม่ใช่สมาธิแต่อาการมันคล้ายกันถ้าท่านข่มมันไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วประคองแล้วค่อยๆคลายความกดความเครียดตรงนั้นออกมาแรกๆเราเพียงแค่บีบมันกดมันไว้พอมันได้สภาวะได้อารมณ์นั้นแล้วค่อยๆคลายอารมณ์คลายออกถอยออกมาแต่จ้องอารมณ์นั้นไว้จ้องสภาวะนั้นไว้เข้าใจไหมพูดอย่างนี้มันเป็นอาการที่จิตไม่ได้ปรุงได้แต่งเป็นจิตเป็นอิสระจากอารมณ์ของโลกเมื่อเราภาวนาแล้วจิตมันเข้าไม่ถึงโดยการค่อยๆปฏิบัติเราลัดมาด้วยการข่มมันเลยบีบมันเลยกั้นใจแล้วก็จ้องมาที่หน้าอกพอจิตมันนิ่งจึ๊กเนี่ยแต่อันนี้เป็นการบีบอยู่เป็นการบังคับมันอยู่แต่พอมันนิ่งปุ๊บเราเริ่มคลายอาการกดอาการเกร็งอาการบีบบังคับค่อยๆถอยแต่จ้องอารมณ์นั้นอยู่จ้องเบาๆจ้องเบาๆคลายความรู้สึกออกมาทั้งหมดจากนั้นก็ดูลมหายใจประคองจ้องสภาวะนั้นอยู่ท่านจะไม่ปรุงแต่งอะไร
ิตท่านจะเย็นลง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 อันนี้อย่าเชื่อนะต้องลองไปทำก่อนมันจะได้ไม่ได้เป็นไม่เป็นก็ไม่รู้แหละลองทำดูก่อนถ้าเราจับอารมณ์นี้ได้ปุ๊บเราจะเดินไปเดินมาจะคิดจะพูดจะทำจะดื่มจะฉันเราทำอารมณ์นี้ให้เกิดจะง่าย ตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์ทำอารมณ์นี้ให้เกิดขึ้นมาถ้าส่งไว้ได้รักษาไว้ได้มันคืออะไรครับทีนี้ทำเวลาไหนก็ได้ผู้ใส่บาตรผู้ทำบุญผู้กราบไหว้เขาจะเกิดบุญเกิดอานิสงส์แค่ไหนแม้เรายังเป็นปุถุชนแต่เรารักษาจิตไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันเป็นธาตุของกิเลสตัณหาที่มันปรุงแต่งจิตนี่พระคุณเจ้าญาติโยมต้องมั่นใจว่ามรรคผลไม่พ้นสมัยพระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองแม้เรายังเป็นคนโง่คนหลงแต่เราได้เดินตามทางนี้ทางอันเป็นทางอันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดมุ่งสู่ความหลุดพ้นเนี่ยแต่ข้อวัดปฏิบัติการเป็นอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีระเบียบมีวินัยตัวศีลศีลจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ก่อเกิดปัญญาปัญญาก็จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นขั้นเป็นตอนระเบียบวินัยจึงเป็นเรื่องจำเป็นเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นสิกขาบททั้งหมดนี้ถ้าเรารักษาสิกขาบทไม่ได้หรือไม่ใส่ใจต่อศีลเนี่ยมันก็ไม่งามมันก็ไม่งามบางทีเราก็รังเกียจตนเองด้วยเมื่อรังเกียจตนเองแล้วมันจะมีค่าอะไรครับคนจะมีค่าได้อย่างไรฉะนั้นให้เรารักษาค่าของตนเองสิ่งที่มันจะผิดจะพลาดจะล่วงเกินมานั่นเพราะความสะเพร่าเพราะความโง่เพราะความหลงพระพุทธองค์ก็หาทางแก้มีวิธีให้และแก้แล้วเราก็จงตั้งใจอันนี้มันเป็นงานประเพณีเป็นข้ออนุญาตที่พระพุทธองค์อนุญาตไว้เราไม่ทำเพียงแค่ว่ามาทำพระธรรมทำตามพระธรรมวินัยเท่านั้นแต่เรายังฝึกด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าแม้ว่าเราจะล่วงเกินสิกขาบทมาจริงๆในช่วงที่อยู่ชดใช้3วัน7วัน100วันก็แล้วแต่เมื่อยังไม่ได้ถึงห่วงเวลาที่เราปกปิดไว้นั้นมันจะไม่เกิดอะไรแต่มันกำลังสั่งสมกำลังอยู่เมื่อมันเลยวันที่เราปกปิดอาบัติไว้แล้วจิตจะเข้าถึงสมาธิเมื่อขึ้นมานัดปุ๊บนั่นคือนับราตรีโอกาสเข้าสู่มรรคผลมีเลยแต่ถ้าผู้ไม่ได้ล่วงเกินสิกขาบทไม่ล่วงเกินพระธรรมวินัยมาเลยแต่เรามาเข้าปฏิบัติประพฤติพุทธานวิธีแบบนี้เพราะเป็นกิจวัตรถือโอกาสแสวงหาครูบาอาจารย์แสวงหากัลยาณมิตรแสวงแห่งการประพฤติปฏิบัติมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานได้ท่ามกลางในห่วงเวลาที่ประพฤติปฏิบัติเข้าอยู่ประพฤติพุทธานวิธีนี้นะครับแต่นั้นครูบาอาจารย์จงตั้งอกตั้งใจถ้าท่านมีทรัพย์สินสมบัติที่มันมีค่ามีราคาท่านก็ติดตัวไว้แต่ที่นี่มันไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะครับบางทีผมก็ไม่อยากคิดว่าเป็นการสร้างกระแสท่านก็ต้องดูแลเองเพราะเราก็รู้ว่าไม่รอบผมก็คุยกันอยู่ว่ามีบางรูปบอกว่ามันอาจจะโดดกำแพงเข้ามาผมก็บอกว่าถ้าโดดกำแพงนั่นคือคนร้าย
มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับแต่ช่างมันเถอะเราเอาใจของเราเอาจิตวิญญาณของเรานี้นะครับมันอาจจะไม่มีอะไรหรอกจะเป็นเรื่องโกหกกันก็ได้คนอื่นจะทำอะไรเรามันก็ไม่เท่ากับเราทำร้ายตนเองนะคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสโอ้มันก็กลัวทุกครั้งเลยทิโสทิสังยันตังกิริยาเวริวาปานะเวรินังมิจฉาปนิหิตังจิตตังเสยยโสนังตะโตกะเรโจรกับโจรคนมีเวรกับคนมีเวรมาพบกันย่อมทำร้ายทำลายสร้างความวินาศฉิบหายให้กันและกันอย่างน่าสะพรึงกลัวแต่พระพุทธองค์บอกว่าแม้โจรกับโจรอยากจะเข่นฆ่ากันมาเป็นร้อยๆปีคนมีเวรต่อคนมีเวรอยากทำร้ายกันเนี่ยมาพบกันย่อมห้ามหันทำลายกันอย่างสุดความสามารถเต็มศักยภาพมันน่ากลัวก็จริงแต่มันยังไม่น่ากลัวเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักรอันนี้เสียหายมากกว่านั้นจึงย้ำกันอยู่บ่อยๆเตือนกันอยู่บ่อยๆไม่อยากให้เราเผลอเราประมาทเราขาดสตินะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้วันนี้เป็นวันบ่นบนครึ่งครึ่งสัพเพเหระคุยกันแบบพี่แบบน้องนะครับไม่เป็นธรรมะผมหาใครเทศไม่ได้ว่าจะให้ครูบาเสือก็เป็นพิธีก่อนก็เลยต้องจบลงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ฟังไปอันไหนพอเก็บได้ก็เก็บไปแล้วก็ไปปรับอยากให้ทุกท่านรู้ว่าท่านมีค่ากว่าเพชรกว่าพลอยกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกนี้นอกจากเป็นมนุษย์แล้วเรายังเป็นพุทธบริษัทนอกจากเป็นพุทธบริษัทเราได้บวชแล้วก็ทำหน้าที่ในตรงนี้ให้มันดีที่สุดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาตาหนักไว้เสมอว่าเราเป็นสมณะสมณะสารรูปสมณะสัญญาให้เตือนใจเราไว้เสมอนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุ กับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งสองฝ่ายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ร่วมประพฤติปฏิบัติผู้ให้การสนับสนุนทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ที่บ้านผู้ติดตามรับชมรับฟังอยู่ก็ขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลที่เกิดขึ้นมีขึ้นเหมือนท่านทั้งหลายได้ทำด้วยตัวของท่านเองท้ายที่สุดก็ขออาราธนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวปัจจัยส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตายายายลูกหลานญาติพี่น้องบุคคลนั้นเป็นที่รักสรรพสัตว์น้อยใหญ่ตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงพระวัคคพมขอให้ได้มาร่วมอนุโมทนาถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุญาติโยมกับพระเลิกประชุมเตรียมกราบกราบกราบพักได้